ผมจะต้องขายเจ้าแลมโบคันนี้แล้วครับนี่คือบ้านตากับยายตาเอาผ้าคลุมไว้อย่างเงี้ยรับมานะดูแลมันดีดิเหรอแต่วันนี้จะได้ขับวันสุดท้ายแล้วนะถึงตาผมจะไม่ค่อยได้ขับมันแต่ตาผมก็เช็ดดูแลมันดีทุกวันตาขับไม่ไหวแล้วตาจะ80แล้วลูกจะขับไปได้ไงไปฝากให้คนอื่นที่เขาขับเลยนี่ก็คือเหตุผลที่ผมต้องขายรถคันนี้ไม่ต้องเงินอ่ะมาสร้างบ้านบ้านหลังใหญ่ที่จะได้อยู่ด้วยกันทั้งครอบครัวดูตาผมจะ80แล้วยังแข็งแรงอยู่เลยขับแลมโบหรือถอยเข้าที่แคบได้สบายมากโอ้จะ80แล้วนะยังขับได้ใช่ไหมแลมโบอายุลาก่อนเจ้าแลมโบจริงๆรถคันนี้ก็ขับไปแค่ 8,000 กว่าโลเท่านั้นเดี๋ยวเอาไปขายแล้วไม่มีให้ขับตาผมไม่ว่าจะขับไปไหนมาไหนก็ใช้ความเร็วอยู่เท่านี้คันนี้ขับเป็นไงบ้างขับดีมากตาได้คิดถึงรถคันนี้ไหมคิดถึงอยู่จริงเหรอตาน่าจะผูกพันกับรถคันนี้มากเพราะว่าอยู่กับมันมาร่วม3ปีแถมได้ทำกิจกรรมขับออกทริปต่างจังหวัดหรือขับลงสนามแข่งแบบนี้จนตามีเพื่อนมากมายตานี่เป็นไอดอลผมเลยเนี่ยถ้าอายุได้ขนาดนี้นะแล้วเราก็มาซิ่งได้แบบนี้นะซิ่งไม่ได้ไม่ว่าจะไปไหนมาไหนทุกคนก็ชื่นชอบตามากเพราะว่าตาเป็นคนขับแลมโบที่อายุเยอะที่สุดแล้วเราก็ขับมาถึงศูนย์แลมโบกันแล้วครับได้นั่งครั้งสุดท้ายขอนั่งนานๆหน่อยละกันตาบอกมาขายแล้วเนี่ยพี่ที่สูงก็ยังอยากให้ตาผมกลับไปออกทริปอยู่นะครับแต่ตาบอกว่ากระดูกไม่ไหวแล้วจ้าเดี๋ยวยายอาจจะนั่งโอ้ยรอมีตังค์เดี๋ยวซื้อใหม่ที่ผ่านมายายไม่เคยนั่งกับตานะครับเพราะว่ากลัวโอ้สีเดียวกับเสื้อเลยเออรุ่นนี้เข้าง่ายสบายกว่าเยอะแถมตาบอกว่าถ้าขับรุ่นนี้ยายอยากจะนั่งด้วยชัวร์มีตังค์อีกรอบหนึ่งนะก็อยากจะซื้อคันนี้เอาไว้ให้ตาครับมีคันนี้ตาแล้วขับได้ง่ายเลยและในที่สุดเราก็ได้ตัดสินใจขายรถแล้วใครอยากรู้ราคาหรือดูรถตัวจริงมาได้ที่ศูนย์นะครับใจหายใจหายตายายแม่ทุกคนในครอบครัวในที่เดียวกันขอบคุณเรนาโซ่นะครับที่ดูแลดีมาโดยตลอดโอเคตาไม่มีแลมโบแล้วกลับบ้านกัน